ีครับผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้นะครับเรามีรถนะฮะไซส์กลางนะครับมารีวิวกันนะครับเป็นรถ3มอเตอร์นะครับไต่หินนะครับไซส์กลางนะครับสวยงามมากๆครับพร้อมกับรีโมทนะครับนี่มีรีโมทให้เลยนะครับ 2.4 กิกครับเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับนี่นะครับสวยงามมากครับแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับพร้อมกับที่ชาร์จนะครับแบบนี้นะครับมีให้ครบเลยนะครับนี่ข้อดีของสายชาร์จ USB นะครับคือชาร์จเต็มเสร็จเขาจะตัดให้เลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปแกะกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมโอเคครับหลังจากที่เราแกะขึ้นมาแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่สวยงามครับรีโมทนะครับเป็น 2.4 กิกนะครับแล้วก็ไฮไลท์หลักนะครับรุ่นอื่นทำไม่ได้นะครับเพื่อนๆนี่ตัวนี้นะครับมีสปีดนะครับปุ่มเทอร์โบนะฮะที่รีโมทนะฮะมีโลกับไฮนะครับเพื่อนๆนี่ตัวนี้นะครับมีโลกับไฮนะครับแบบนี้นะครับคือมี2สปีดอะเวลาเพื่อนๆต้องการปีนหินนะครับหรือปีนป่ายนะครับไม่ต้องการให้แรงเกินเราก็ไม่ต้องกดเทอร์โบนะครับพอกดอีกทีนึงมันก็จะแรงขึ้นนะครับประมาณแบบนี้นะครับ3มอเตอร์นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับเนี่ยนะครับขับเคลื่อน4ล้อครับประมาณนี้นะครับนี้เรายังไม่ได้ชาร์จนะเราอยู่ๆเราก็แกะมาเลยนะครับผมแต่ถือว่าใช้ได้ครับเนี่ยนี่เกียร์ธรรมดาแล้วก็มีสปีดนะครับประมาณนี้โดยคร่าวๆนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับเราก็เกรงใจพี่ลูกค้าครับเขาก็รออยู่นะครับผมตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้เราถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวพี่ลูกค้าเขาจะส่งคลิปนะครับรีวิวเวลาวิ่งลุยๆมาให้ดูกันอีกทีนึงนะครับผมเนื่องจากตอนนี้เรารีบรีวิวนะครับเพราะเราต้องรีบส่งต่อนะครับหากเพื่อนๆนะครับอยากได้นะครับรถนะฮะไต่หินสุดเจ๋งแบบนี้นะครับสามารถโทรสั่งกับทางร้านแมททอยได้เลยนะครับผมที่เบอร์ตามนี้เลยขึ้นหน้าจอนี้เลยฟ๊อบนี่0847646457ย้ำนะครับ0847646457ร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ www.mattoy.com ย้ำนะ www.mattoy.com ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับยังไงวันนี้ตู้แมททอยขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับผมจะมารีวิวกันนะครับวันนี้ขอจบคลิปนะฮะรถไต่หินที่มีปุ่มเทอร์โบนะครับผมวันนี้ขอตัวลาก่อนครับผมบ๊ายบายครับเย้ถ้าเกิดว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเท่จากตุ้ยแมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามเลยนะกดถ้าพลาดแล้วหาว่าไม่เตือนนะ